หัวข้อ r เรสซอ s s ิชู stock หัวข้อนี้จะใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบของร้านอาหารและแสดงข้อมูลการเบิกวัตถุดิบตามช่วงเวลาที่เลือกโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนของเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลและส่วนที่สองจะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลในการใช้งาน s s u ู stock อันดับแรก ให้ทำการคลิกปุ่ม New Issue Stock ระบบจะแสดงหน้าจอ New Issue Stock นะคะต่อไปให้ทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารการเบิกวัตถุดิบอันดับแรกให้ทำการระบุวันที่เบิกวัตถุดิบโดยระบบจะแสดงวันที่ของระบบไว้ให้เป็นค่าเริ่มต้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะต่อไปให้ทำการระบุเลขที่เอกสารการเบิกวัตถุดิบ ต่อไปให้ทำการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกวัตถุดิบในแต่ละครั้งต่อไปให้ทำการเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการเบิกนะคะโดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นให้ทำการเลือกรายการวัตถุดิบที่ต้องการเบิกค่ะต่อไปให้ทำการระบุจํานวนวัตถุดิบที่ต้องการเบิก เมื่อเราทำการเลือกรายการวัตถุดิบที่ต้องการเบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มแอดเพื่อทำการเพิ่มรายการค่ะต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขรายการวัตถุดิบสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ช่อง Edit จากนั้นให้ทำการแก้ไขรายการที่ต้องการค่ะเมื่อเราทำการแก้ไขรายการวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ช่องอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะ ต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการลบรายการที่ต้องการเบิกสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ช่อง delete จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเพื่อยืนยันการลบข้อมูลค่ะถ้าเราต้องการลบข้อมูลให้คลิกไปที่ปุ่ม ok หรือถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกไปที่ช่อง cancel ค่ะเมื่อเราทำการบันทึกรายการที่ต้องการเบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม save เพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูล issue stock สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ช่อง edit issue stock จากนั้นให้ทำการแก้ไขรายการวัตถุดิบที่ต้องการเบิกเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม u p ปเดตเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลค่ะต่อไปนะคะการยืนยันข้อมูล issue stock สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อช่อง Approve มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะกรณีที่ช่อง Approve นั้นว่างแสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ Approve เรียบร้อยแล้วในการยืนยันนะคะให้คลิกไปที่ไอคอน Approve จากนั้นระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเบิกวัตถุดิบนะคะถ้าเราต้องการยืนยันให้คลิกไปที่ปุ่ม OK หรือถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกไปที่ปุ่ม Cancel ค่ะ ต่อไปนะคะการยกเลิกข้อมูล Issue Stock สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อช่อง Cancel มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะกรณีที่ช่อง Cancel นั้นว่างแสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ Cancel ไปเรียบร้อยแล้วในการใช้งานการยกเลิกนะคะให้คลิกไปที่ปุ่ม Cancel จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อยืนยันการยกเลิกการเบิกวัตถุดิบถ้าเราต้องการยกเลิก ให้คลิกไปที่ปุ่มโอเคหรือถ้าต้องการยกเลิกการเบิกวัตถุดิบให้คลิกไปที่ปุ่ม Cancel ค่ะต่อไปนะคะการค้นหา Issue Stock สามารถเลือกค้นหาได้ตามวันที่ที่ต้องการได้4แบบและสามารถเลือกจัดเรียงข้อมูลได้3แบบนะคะเมื่อเราทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม v i l w Issue Stock ระบบจะแสดงเอกสารการเบิกวัตถุดิบตามช่วงเวลาที่เลือกให้นะคะต่อไปนะคะการแสดงรายงาน Issue Stock จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะเป็น Approve หรือ Cancel เท่านั้นโดยให้คลิกไปที่ปุ่ม View Issue Stock ระบบจะแสดงรายงานการเบิกวัตถุดิบให้นะคะสามารถทำการพิมพ์รายงานได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Print Stock Report จากนั้นให้ทำการพิมพ์รายงานตามต้องการค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ r e s t a u r a n t i s s u e Stock ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนเตอร์ไรจ์จำกัด